ฟาดหัวข่าวเสาร์นี้เรื่องราวของแกงส้มที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมนูยอดแย่จริงเหรอเนี่ยแกงส้มอ่ะเป็นเมนูที่หนูฉันบ่อยที่สุดตอนเป็นพระแต่มันจะเป็นแกงส้มมะละกอล้วนๆมะละกอล้วนๆกุ้งไม่มีพร้อมกับแขกรับเชิญสายฟาดพี่ณวัฒน์อิสระไกรศีลเขาบอกว่าเวทีนี้ถ้าไม่อวยเวทีคือไม่มองใครไม่อวยเข้าขั้นสาหัสพบกันวันเสาร์นี้ 9:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34โดนฟาดแน่